เอาแล้วนะเสื้ออยู่ตรงนี้นี่เลยมาจี้เลยแป๊บเดียวก็ติดแล้วมาเลยสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พี่มิอยู่ที่ปากน้ำนะคะจังหวัดชุมพรมาที่โรงเรียนวัดหัวกรูดค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศด้านหลังนะคะจะเต็มไปด้วยสีเขียวธรรมชาติแล้วก็มีภูเขาด้านหลังโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้มาด้วยความตั้งใจเลยนะมาเพราะความรู้สึกที่อยากจะมานะคะมาพบเจอกันกับน้องๆซึ่งวันนี้เป็นโรงเรียนปิดท้ายที่พี่มิมาช่วงระยะเวลาที่พี่มิกลับชุมพรนะคะเป็นน้องๆวัยอายุน้อยที่สุดเลยมีทั้งป.4 ป.5 ป.6 นะคะแล้วก็น้องๆมัธยมต้นซึ่งบรรยากาศโรงเรียนที่พี่มิเห็นด้านหลังนะคะขณะนี้น้องๆเขากำลังเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็มีการพูดคุยกันหน้าเสาธงเห็นได้เลยว่าบรรยากาศโรงเรียนเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักบรรยากาศแบบอบอุ่นนะมาเยี่ยมเยือนที่โรงเรียนวัดหัวกรูดของพี่มิกเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศโรงเรียนที่นี่นะคะพี่มิกเห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะเป็นตึกอาคารเรียนเล็กๆนะคะมีห้องสมุดอยู่ด้านนี้นี่ห้องสมุดคือเด็กที่นี่นะคะน้องๆเป็นวัยแบบวัยเด็กเลยจริงๆนะคะรุ่นประถมอ่ะวันนี้นะคะนี่นะคะที่โรงเรียนเอาขนมอันนี้มาให้บริการด้วยข้าวเหนียวดำนะคะของชอบเลยกินนะจ๊ะที่นี่ที่โรงเรียนวัดหัวกรูดนะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยเดี๋ยวนี้เราจะใช้พลังงานกันในการนั่งฟังอู้เป็นเด็กดีฮะทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยที่นี่เป็นเด็กน่ารักมากสุดหล่อของที่นี่ทำอะไรบ้างลูกของเราวิ่งไหนที่นี่กิจกรรมพละมีทำอะไรกันบ้างคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหารายได้พิเศษไหนมีใครบ้างอยู่ที่นี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้พิเศษทำอะไรลูกอยู่ดีๆเนี่ยคำเหล่านี้นะคะหนูแปะเอาไว้นะสัปดาห์นึงอ่ะ20-30คำยังไงก็ต้องได้แน่นอนดูคือเห็นทุกวันนะเข้าไปแล้วแบบอ่ะเห็นพัดลมอีกแล้วอุ้ยแล้วแปะคำศัพท์เอาไว้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเทคนิคนี้ง่ายไหมทำได้ไหมได้เออดอกมีแล้วบ้านเล็กมีอะไรลูกไม่มีหมอหนึ่งมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายธราวุฒิแสงลักษณ์ชื่อเล่นชื่อบามสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงติเพชรกิริกรชื่อเล่นว่าโอเชียพี่มีประทับใจมากๆเลยนะคะเด็กๆที่นี่แบบมีความกล้าที่จะเป็นตัวเองแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาไปเที่ยว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 
การมาพูดที่นี่นะคะก็เป็นการพูดที่มีบรรยากาศอบอุ่นน่าประทับใจมากจริงๆจำนวนน้องๆนะคะไม่ได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าทุกคนนะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะแสดงความเห็นจุดนี้พี่มิ้งชื่นชมน้องๆเขามากเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นการมาของพี่มีนะคะที่คุ้มค่ามากๆเลยจำนวนน้องๆนะคะมีจำนวนไม่กี่สิบคนแต่ว่าคำถามคำตอบที่เรามีการพูดคุยกันนะถือว่าหลายคำถามเลยนะคะทำให้พี่มีรู้สึกว่าโหสนุกอ่ะแล้วก็อยากจะพูดต่อนะคะอยากจะไปต่อไปกันอีกหลายๆคำถามเลยนะต้องขอบคุณทางโรงเรียนอีกครั้งนึงนะคะที่ให้ความสำคัญกับการมาแนะแนวมาพูดคุยกับน้องๆในวันนี้นะคะงั้นยังไงกิจกรรมอื่นๆถัดไปมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามพี่มีกันด้วยนะคะวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเดี๋ยวเสร็จแล้วเพราะมาเลย